ช้าวันนี้ศาลนครศรีธรรมราชพิพากษาจำคุกเสกโลโซ5วันโดยไม่รอลงอาญาในคดียิงปืนขึ้นฟ้าที่วัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่29ธันวาคมปีที่แล้วค่ะแต่ทนายความส่วนตัวของร็อกใจสังมาได้ยื่นประกันตัวเป็นเงินสด 150,000 บาทในเวลา 4 โมงเย็นเสกจึงรอดนอนคุกบุดบิดและเดินทางกลับกรุงเทพทันทีเพื่อเตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ